การดูจิตมันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกทิฏฐิจริตคือพวกชอบคิดอะอย่างพวกเราพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะเราไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาแบบคนโบราณโบราณอยู่ท้องทุ่งท้องนาอยู่ป่าอยู่เขาวันๆไม่ค่อยมีอะไรกระทบกระเทือนใจนะเงียบเงียบแบบนั้นนั่งสมาธิดีพอนั่งสมาธิจิตมันสงบเงียบไปแล้วเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับคนนั่งสมาธิคือการดูกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะกับสมถญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌานนะส่วนการดูจิตเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกในคัมภีร์ระบุเอาไว้เลยเพราะงั้นที่เราทุกวันนี้เราดูจิตกันมากมายนะไม่ใช่อะไรหรอกที่สำคัญก็คือเราเข้าฌานไม่เป็นเราทำฌานไม่ได้เข้าฌานไม่ได้ทำฌานไม่เป็นเราไม่มีทางเลือกหรอกกรรมฐานที่เหมาะกับคนไม่ได้ฌานก็คือการดูจิตดูใจตนเอง